เรียนประธานมูลนิธิกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพประธานหลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพดิฉันในนามคณะทำงานโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่14หรือ Leadership for Change รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบพระคุณประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพที่ให้เกียรติรับเชิญมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงในวันนี้หลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงถือเป็นภารกิจหลักของมูลนิธิสัมมาชีพเพื่อบ่มเพาะผู้นำไปร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อสังคมและได้ดำเนินมาถึง14รุ่นสำหรับรุ่นนี้นะคะคือรุ่นที่14จัดขึ้นภายใต้แนวคิด BCG in Collaboration เพิ่มคุณค่าธุรกิจช่วยเศรษฐกิจยั่งยืนเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการนำเศรษฐกิจ BCG หรือ Bio Circular Green Economy มาปรับใช้เพราะ BCG เป็นสิ่งที่ต้องเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอีกทั้ง BCG ยังเกี่ยวข้องกับฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศคือด้านเกษตรจึงมีส่วนช่วยกระจายรายได้ตั้งแต่ระดับฐานรากไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่นำมาซึ่งการสร้างโอกาสต่างๆและช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำลดวิกฤตทางสังคม BCG Economy จึงถือเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่สามารถตอบโจทย์การสร้างความเติบโตและความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจธุรกิจองค์กรได้นะคะเพราะคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมไม่ใช่ผลประโยชน์ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวสำหรับการอบรมหลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่14นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมรวม11วันมีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น80คนเป็นภาคเอกชน37คนภาครัฐ22คนประชาสังคม20คนอิสระ1คนนะคะรวมผู้อบรมตั้งแต่รุ่นที่1ถึงรุ่นที่14เป็นจำนวน 1,488 คนสำหรับรูปแบบการอบรมจะเป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมคือมีทั้งการบรรยายและการฝึกปฏิบัตินะคะมีกิจกรรม BCG Matching กิจกรรมสารสัมพันธ์รวมทั้งการลงพื้นที่ทำแผนพัฒนาร่วมกับชุมชนณบ้านคลองป่าไม้ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะซึ่งทำให้ผู้อบรมจะได้ความรู้ทั้งหลักการของสัมมาชีพหลักการของ BCG และแนวทางปรับใช้รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่จริงนะคะขณะนี้การอบรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและถือว่าบรรลุเป้าหมายสำคัญคือการสร้างเครือข่ายผู้นำเพื่อร่วมมือกันทำงานต่อไปนะคะในการอบรมครั้งนี้ทางมูลนิธิก็ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนรวมทั้งวิทยากรนะคะที่มากประสบการณ์หลากหลายท่านมาร่วมให้ความรู้นะคะเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าอบรมดิฉันขอเรียนเชิญประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าอบรมขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับที่เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่14นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านสนธิรัตน์ส่วนที่จิรวงศ์นะครับที่ท่านจะมาปาฐกถาให้พวกเราฟังในวันนี้ในตอนท้ายก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจก็คิดว่าพวกเราคงรอคอยอยู่นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะที่วันนี้ได้มาร่วมงานแล้วก็แสดงความยินดีกับพวกเราทุกคนนะครับที่ได้จบหลักสูตร Leadership for Change รุ่นที่14นะครับซึ่งมูลนิธิเนี่ย15ปีนะปีนี้เราเป็นปีที่15ส่วนท่านเนี่ยเป็นรุ่นที่14นะครับพวกเราก็ยินดีมากนะครับที่พวกท่านจะได้จบหลักสูตรในวันนี้นะครับซึ่งในรุ่นที่14เนี่ยเราก็ได้จัดวางแนวคิดในการที่จะพัฒนาเรื่องการอบรมนะครับเราได้ใช้ภายใต้แนวคิด BCG Incorporation นะครับเป็นการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจช่วยเศรษฐกิจที่ยั่งยืนวันนี้เนี่ยคำว่ายั่งยืนเนี่ยไม่ใช่คำพูดอะไรที่เป็นคำพูดใหม่นะทุกคนพูดถึงความยั่งยืน
นะเราจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนยังไงนะครับสำหรับประเทศไทยเดี๋ยวก็ลองฟังแนวคิดของท่านสนธิรัตน์นะครับก็ขอชื่นชมนะฮะพวกท่านทุกคนในความตั้งใจจริงที่ได้มาเข้าอบรมร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับจนจบหลักสูตรในวันนี้นะครับกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องสังคมชุมชนกิจกรรมต่างๆนะฮะในเรื่องของการทำให้พวกเราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอยู่ร่วมกันอย่างดีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าช่วยกันทำนะฮะแต่มันทำยากมากมันทำยากจริงๆครับประเทศไทยผมคิดว่าเราไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เท่าที่ผมมีชีวิตอยู่วันนี้แล้วก็จำได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงหลังผมคิดว่าเราอยู่ในแนวคิดของการอยู่ร่วมกันแบ่งพวกแบ่งฝ่ายแบ่งกันเป็นคนละข้างนะครับถ้าอีกข้างนึงพูดอะไรไปทางซ้ายอีกข้างนึงก็ต้องบอกขวานะเราไม่อยู่ในสังคมที่อ้อมช้อมนะฮะนึกถึงผลประโยชน์รวมผลประโยชน์ร่วมกันเท่าไหร่มันก็เลยทำให้การพัฒนาประเทศเราเป็นไปด้วยความยากลำบากจริงๆนะครับผมไม่คิดว่าจะมีทีมงานหรือว่าบุคคลไหนนะฮะมานำประเทศแล้วก็สามารถที่จะพลิกฟื้นประเทศให้กลับมาเป็นลักษณะที่อยู่กันอย่างมีความรักความสามัคคีแล้วก็นำพาประเทศได้เกิดความยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อชูตาได้นะในระยะเวลาสั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายและยากจริงๆนะครับก็เพียงแต่เอาใจช่วยนะครับให้เราสามารถที่จะทำได้พวกท่านก็ได้รับรู้แล้วนะครับว่าประเทศเรามีปัญหาเยอะแยะมากมายในหลายๆด้านทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ยังมีแรงกดดันจากกติกาการค้าใหม่ๆอีกมากมายนะเรื่องโลกร้อนเรื่องที่เราพูดกัน global warming เรื่องของคาร์บอนเครดิตเรื่องของการกีดกันทางการค้าในรูปแบบใหม่ๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากมายซึ่งประเทศเราก็ต้องปรับตัวถ้าปรับตัวไม่ได้นะประเทศเราก็จะลำบากในการค้าขายระหว่างประเทศนะครับทุกคนก็ทั้งนักเศรษฐศาสตร์นักธุรกิจอาจจะนักการเมืองได้บ้างนะครับก็ต่างก็เห็นว่าการที่จะช่วยให้ประเทศเราเนี่ยได้เดินหน้าเติบโตไปอย่างยั่งยืนนะฮะแข็งแกร่งได้ก็คือการพัฒนาที่คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมนะซึ่งอันนี้เป็นผมคิดว่าเป็นแนวคิดร่วมกันอยู่นะแนวคิดร่วมกันอยู่ไม่ว่าทางฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลว่าพัฒนาประเทศไปข้างหน้าเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะเรื่องของใส่ใจในเรื่องของสังคมนะทุกคนคิดแนวคิดเหมือนกันแต่แนวปฏิบัติไม่เหมือนกันแต่พออีกข้างหนึ่งเอาแนวคิดอะไรมาคิดก็อีกข้างก็จะเห็นต่างนะแล้วมันก็จะทำให้บางทีเดินไปได้ยากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราเห็นคล้ายๆกันก็คือ BTG Economy เนี่ยเป็นโมเดลที่ท่านดร.สุวิทย์เมษินทรีย์เนี่ยได้จุดประกายความคิดว่าแนวคิดอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะซึ่งพวกเราส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีดังนั้นเนี่ยหลักสูตรของเราเนี่ยจึงนำเรื่อง BCG Economy เนี่ยนะครับมาเป็นแนวคิดแนวการเรียนการสอนการอบรมพวกท่านนะเพื่อจะเอามาถ่ายทอดต่อพวกท่านรวมทั้งมีกิจกรรมลงพื้นที่ซึ่งเมื่อกี้ก็ได้มีการพูดคุยกันว่าการลงพื้นที่มีปัญหาอุปสรรคอะไรที่เราไปลงที่จังหวัดระยองนะครับแล้วก็มีรุ่นพี่ๆได้ให้แนวคิดว่ามันควรจะต้องทำยังไงนะฮะก็หวังว่านะครับในสิ่งเหล่านี้เนี่ยพวกท่านก็จะได้มีความรู้มีประสบการณ์เนี่ยก็จะช่วยกันไปนำไปต่อยอดนะครับในพื้นที่ในกิจกรรมหรือว่าในหน่วยงานที่ท่านอยู่นะครับเพื่อทำให้แนวคิดลักษณะนี้เนี่ยมันมีการขยายผลต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าพวกท่านก็มีความเชี่ยวชาญขึ้นมีความเข้าใจขึ้นพวกท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ
พวกเรานะครับในการที่จะมีบทบาทในการสร้างความเปลี่ยนแปลงนะการสร้างความเปลี่ยนแปลงมันต้องเป็นอะไรลักษณะที่อุดมการณ์หน่อยนะครับมันต้องเข้าไปในจิตในใจหน่อยนะครับผมก็โตมาอายุขนาดนี้นะก็คบหาคนมาเยอะคือเรื่องพวกนี้บางทีมันจะทำเนี่ยมันบางทีมันบางคนก็รู้สึกว่าไม่ได้อินกับมันอะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์อะไรไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องไปมีส่วนร่วมอะไรนะครับบางคนเราก็เห็นในความรู้สึกของเขาว่าเขามีความตั้งใจจริงเขารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่จำเป็นนะเขาอยากจะทำเขาอยากจะมีส่วนร่วมด้วยจิตด้วยใจด้วยความรู้สึกที่มีจิตสาธารณะมีจิตที่อยากจะเอื้อเฟื้อช่วยคนอื่นนะฮะไปช่วยกันนำให้สังคมมันดีขึ้นนะคนเหล่านี้มีครับแล้วก็เราทำยังไงให้คนเหล่านี้มีมากขึ้นนะประเทศเราก็จะได้พัฒนาขึ้นพวกเราเนี่ยก็คือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะเรามีแนวคิดที่ถูกมีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องดีก็ช่วยกันไปขยายผลนะครับก็จะทำให้สิ่งที่เราคิดเห็นร่วมกันเนี่ยมันได้ขยายตัวไปในวงกว้างขึ้นนะฮะถึงแม้ว่าพวกเราจะเป็นจุดเล็กๆ 8-90 คนในรุ่นนี้นะฮะรวมทั้งหมด14รุ่น1,000กว่าคนนะแต่ว่าถ้าพวกเราช่วยกันต่อยอดไปเรื่อยๆก็จะทำให้มันได้เกิดผลกระทบในวงกว้างถึงแม้ว่าเราจะเป็นส่วนเล็กๆนะตัวเล็กๆในสังคมแต่ถ้าพวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือผมก็เชื่อว่ามันจะค่อยๆก่อตัวขยายผลไปเรื่อยๆนะครับในปีนี้เนี่ยมูลนิธิสามอาชีพนะครับจะมีอายุครบรอบ15ปีนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มุ่งดำเนินงานภายใต้ปฏิฐานนะครับที่จะสร้างสามอาชีพเต็มพื้นที่มูลนิธิเนี่ยก่อตั้งมา15ปีโดยแนวคิดของบุคคลที่สำคัญอย่างน้อยที่วันนี้จะพูดก็คือ2ท่านนะครับก็คือท่านอาจารย์ประเวศวสีนะครับแล้วก็ท่านดร.สมคิดจตุศรีพิทักษ์นะ2คนเนี้ยได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ดีแนวคิดในการที่จะทำให้เกิดสัมมาชีพเต็มพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะสัมมาชีพก็คือการเป็นคนมีอาชีพที่ดีนะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมเป็นคนดีละเลิกอบายมุขนะดำรงชีวิตอยู่โดยมีชีวิตที่ไม่เบียดเบียนคนสามารถที่จะมีรายได้มากกว่ารายจ่ายนะถ้าสังคมเราเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นสังคมแห่งการมีความสุขนะคนก็จะไม่เบียดเบียนกันนะผมก็คิดว่าในปีนี้15ปีเนี่ยเราก็จะนำเจตนารมณ์ดังกล่าวเนี่ยไปปฏิบัติต่อเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานล่างซึ่งผมก็เชื่อมั่นว่ารุ่น14ก็จะเป็นหนึ่งในขบวนการนี้นะครับที่จะช่วยกันขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องกันต่อไปนะเพื่อสร้างให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าเราจะเป็นจุดเล็กๆนะครับในโอกาสนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับซึ่งตั้งแต่ท่านดร.สุวิทย์เมษินทรีย์นะครับแล้วก็ท่านสนธิรัตน์สนธิจีรวงศ์วันนี้ที่จะมาพูดมาบรรยายในตอนท้ายให้พวกเราฟังแล้วก็ขอบคุณบุคคลสำคัญอย่างน้อยก็2ท่านที่ผมจะเอ่ยนามก็คือท่านมงคลลีลาธรรมนะครับท่านวิเชษฐ์ตันติวณิชเนี่ย2คนนี้ก็เป็นกำลังหลักที่สำคัญในการจัดอบรมหลักสูตรนี้นะแล้วก็ผลักดันให้หลักสูตรนี้เนี่ยต่อเนื่องมานะครับแล้วหลับงาน15ปีเนี่ยนะเราครบรอบ15ปีเนี่ยเราจะจัดวันที่29พฤศจิกายน2567นะครับที่โรงแรมลามากาเดนนะเราก็ได้คุณสรัญลังคสิรินะมาเป็นประธานจัดงานนะถ้าพวกท่านสะดวกว่างนะเราก็เชิญเราก็อยากให้LFC ทั้ง14รุ่นของเราเนี่ยมาร่วมงานมามีส่วนร่วมนะมาช่วยกันทำกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแนวคิดนะต่างๆในเรื่องของสามอาชีพเต็มพื้นที่เนี่ยให้ขยายกว้างขวางต่อไปนะฮะแล้วก็ขอบคุณ
ทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการจัดที่เราจัดการอบรมในวันนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณพวกเราทุกคนนะที่สละเวลานะมาร่วมทำกิจกรรมกับเรามาร่วมแลกเปลี่ยนมาร่วมเรียนกับพวกเรานะจนทำให้การอบรมวันนี้เนี่ยลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็ขอบคุณข้างหลังผมเนี่ยนะแบ็กดรอปที่มีโลโก้ทั้งหลายเนี่ยนะก็ขอบคุณเขานะครับที่เขาได้มีส่วนสปอนเซอร์ทั้งหลายในการที่ทำให้กิจกรรมเราเดินหน้าเดี๋ยวนี้ต้องเรียนท่านตามตรงนะการไปขอสนับสนุนในการที่จะทำกิจกรรมเหล่านี้ผมว่าเดี๋ยวนี้มันยากขึ้นนะยากขึ้นทุกวันนะก็เข้าใจในเรื่องภาวะเศรษฐกิจนะเข้าใจในเรื่องของความลำบากของบางองค์กรนะเข้าใจเขานะแต่ว่าก็เล่าให้ท่านฟังว่านับวันมันก็ยากขึ้นแต่เราก็ยังมีสปอนเซอร์หลักๆนะที่เข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วเขาก็ยังแข็งแรงพอในการที่จะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมของมูลนิธิเนี่ยเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานนะครับและเป็นผู้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไปขอบพระคุณครับขอแสดงความยินดีครั้งครับค่ะขอบคุณ